นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าทหารผีไหมครับในสงครามเวียดนามพอบอทหารเวียดนามเหนือได้ส่งใบปลิวเพื่อเป็นการเตือน เป็นคำเตือนต่อทหารเวียดนามเหนือเองว่าหากปะทะกับกองกำลังไม่ปรากฏฝ่ายให้พวกทหารพึงระลึกไว้ว่าหนึ่งถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหยุดยิงเป็นระยะระยะแล้วมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมานั่นก็คือทหารอเมริกันสองถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมอบหรือคลานต่ำ นั่นคือทหารเวียดนามใต้สามท่าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาวสี่ท่าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่หรือว่าเครื่องบินมาสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอบไม่รู้จักคลานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้า ต้องระวังไว้นั่นคือทหารไทยครับตำนานทหารผีเนี่ยเกิดขึ้นที่ฐานที่มั่นทหารเสือพรานไทยแห่งหนึ่งที่เวียดนามใต้ชื่อฐานอะไรไม่รู้ทหารเวียดนามเหนือพยายามตีฐานนี้หลายสิบครั้งแต่ก็ไม่แตกจึงส่งกองพันกล้าตายที่21ให้มาตีซึ่งเป็นกองพันเดียวของทหารเวียดนามเหนือที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อกองกำลังใดๆ ทั้งอเมริกันและเวียดนามใต้และกองพันนี้ขึ้นชื่อที่สุดในด้านความโหดร้ายและการทารุณเฉลยโดยการใช้รัสเซียนรูเล็ตคือใสกระสุนหนึ่งนักในลูกโม่แล้วก็ผลัดกันยิงจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วเช้าวันหนึ่งอากาศแจม่มใสทหารเวียดนามเหนือกองพันกล้าตายที่2 1เนี้ยจำนวน600นาย ได้เข้าตีฐานที่มั่นทหารไทยโดยทหารไทยไม่ได้ตั้งตัวทหารไทยมีกำลังเพียงร้อยห้าสิบนายเห็นได้ชัดว่าถูกรุมแบบห้าต่อหนึ่งปะทะกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงทหารเวียดนามเหนือก็แตกพ่ายไปผลจากการสู้รบวายข่าศึกตายเป็นร้อยและบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถหนีได้อีกสิหนายวายเราตายเพียงหนึ่งศพและก็บาดเจ็บเล็กน้อยห้ราย การประทะค,ครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วจนผบอทหารเวียดนามใต้และทหารอเมริกันประกาศทางวิทยุสดุดดีวีรกรรมของทหารไทยครั้งนี้หนึ่งอาทิตย์ต่อมาว่ากันว่าผอบอกองพันกล้าตายที่21ของเวียดนามยิงตัวตายในบังเกอร์นะส่วนทางด้านนายทหารเสือพรานไทยได้รับเหรียญกล้าหาร35คน เราคนรุ่นหลังขอน้อมคาระวะทหารกล้าไทยที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้เราอยู่ทุกวันนี้ก็คือคณะเสือพรานไทยนักรบชุดดำทหารไทยในยุคสงครามอินโดจีนได้แสดงให้ทหารฝรั่งเห็นปาฏิหาริย์ในหลายสมรภูมิมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งซึ่งคัดบทความมาจากอาจารย์วรุณีพิทักษ์นนินากรหนังสือพิมพ์เสรีชัยลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาว่าอยู่ยงคงกระพัน เรื่องอยู่ยงคงกระพันโดยอาจารย์วรุณีพิทักษ์ินากรนนั่นเขียนว่าเวทมนต์คาถาการปลุกเสกอยู่ยงคงกระพันเครื่องรางของขลังมีมานานพร้อมกับความเชื่อเก่าๆของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่มากเรามาดูกันว่าเขาใช้วิธีไหนที่ทําให้อำนาจพุทธคุณหรือว,ว่าเครื่องรางของขลังต่างๆทํางา,ง,ทงานได้ใครที่ไม่เคยเชื่อหลังอย่างนี้ก็ฟังกันไว้เพราะว่าในอดีตจาก เวทมนต์คาถาเครื่องรางและของขลังเคยกู้ชาติปกป้องบ้านเมืองมาแล้วจากสงครามอินโดจีนที่กล่าวไปแล้วนะพิธีปลุกเสกระดับเซียนจากสี่หลวงพ่อดังที่ทำให้ชนะศึกอินโดจีนนั้นเกิดอะไรขึ้นขณะทำพิธีวนะางแล้วน่าขนลุกทำให้เป็นที่กล่าวขานกันต่อมาอีกนานในสมัยสงครามเกาหลีทหารไทยที่พกพระพิมพ์ของหลวงพ่อแชงไม่ว่าปางไหนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ต่างอยู่ยงคงกระพันรอดตายกันมาทุกคนรวมทั้งบรรดาอัศวินแหวนเพชรหรือพวกนายตำรวจไทยในยุคนั้นต่างก็มีพระนางพญาหลวงพ่อแฉ่งกันทุ่นทั่วยุคนั้นบรรดาอัศวินต่างมีชื่อเสียงมากโจรผู้ร้ายทั้งในเขตนครบาลหรือว่าภูธรในหัวหดเงียบกริบพิธีปลุกเสกระดับชาติได้ทำกันที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเริ่มพิธีตั้งแต่ตอนเย็นอาทิตย์เริ่มอัสดงจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ เป็นพิธีที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าการปลูกเสกใดๆท่ามกลางเหล่าทหารหารที่คอยป้องกันอยู่รอบนอกไม่ให้มีผู้ใดรบกวนสมาธิของเกเจิอาจารย์ทั้งสี่ภายในห้ามออกภายนอกห้ามเข้ากันทีเดียวภายในตัววัดเมื่อพบคำ่ำจึงมีแต่ความวิเวกวังเวงของบรรยากาศทําให้ทหารทุกคนทั้งรอบนอกรอบในวัดตื่นตวัวกลัวกันตลอดคืนใครแล้วจะกล้าหลับนอนได้ในบรรยากาศอย่างนั้น เหตุการณ์ปกติไปเรื่อยจนย่างเข้าอ,าร,อารุ่งอรุณของวันใหม่ทุกคนที่อยู่ในพิธีต่างก็สะดุ้งกันสุดตัวแล้วพยายามระงับความตื่นเต้นประหลาดใจ,จากับอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เก็บซุ่มเสียงกันไว้อย่างมิดชิดมีรายการขนลุกขนพองเหอชาขึ้นมาตามแขนขาไปจรดต้นคอท่วนทั่วกันอย่างช่วยไม่ได้ระงับไม่อยู่ ท่ามกลางความเงียบสงัดปราศจากเสียงแมลงกลางคืนที่เงียบมาตลอดคืนแล้วอยู่ๆก็เกิด <Wh> มีเสียงกรีดร้องอย่างหวยหวนทำลายความวังเวงมาจากทุกสารทิศไม่ใช่เสียงเดียวเพศเดียวแต่ว่าหลายเสียงมันดังก้องเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ท so ี่อยู่ในเหตุการณ์จากนั้นยังปรากฏร่างของวิญญาณที่มาทั้งในรูปผู้คนแล้วก็เงามากมายนับไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันบ้างเดินบ้างวิ่งมาไม่ไม่ขาสาย ในบริเวณวัดพร้อมทั้งมีเสียงกรีดร้องนั้นดังอยู่อย่างต่อเนื่องกับยังปรากฏหมอกควันพวยพุ่งออกมารอบๆอบพระอุโบสถชวนให้พยานสายตาในที่นั้นหนาวเย็นวูบวาบไปถึงตับไตไส้พุงแม้จะเป็นเหล่าทหารกล้ากว่าเถอะเหตุการณ์ที่เกิดระหว่างปลุกเสกนี้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นให้เป็นที่โจทขานกันมาหลายยุคหลายสมยัย คงไม่มีครั้งใดจะแรงแล้วก็สรงพลานุภาพเท่าจวบจนยุคปัจจุบันแม่ไร้เทียมทานจริงๆการปลูกเสกใช้เวลาสิบสองชั่วโมงโดยพระทั้งสี่รูปจะนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับเขยื่อนเป็นการรวมพลังจิตให้มีอนุภาพที่แก่กล้าแล้วรวมเพ่งไปที่ผ้าประเจียดที่วางอยู่บนผานทองเพื่อให้ได้ผลเต็มร้อยหลังเสร็จพิธีหลวงพ่อทั้งสจึงมอบผ้าประเจียดให้กับพลตรีหลวงเกรียงศักดิ์พิชิต เพื่อนำไปใช้ปกป้องทหารในสงครามต่อไปก่อนนำออกอยากจ่ายยังมีการทดลองความอยู่ยงคงกระพันโดยการนำพาดประเจดไปลองยิงดูซึ่งท้าไม่ได้ผลหลวงพ่อทั้งสี่องค์ท่านจะทำพิธีให้ใหม่แต่ปรากฏว่างานแรกครั้งเดียวขลังได้ทันใดใช้ได้ทันทีเครื่องลางของขลังจากการปลุกเสกทำให้ทหารไทยชนะสงครามอิโนโดจีนกับถูกตรานหน้าว่าเป็นทหารผีอันนี้พิสูจน์กัน ชัดๆอีกอย่างของคลื่นพลังจิตที่รวมกันจากพระเกจิอาจารย์ทั้งสี่การผสมธาตุซึ่งจะประกอบเป็นเครื่องรางของขลังนั้นต้องผสมไม่ถูกต้องจึงจะใช้เป็นสื่อเพื่อบรรจุพลังปราณหรือว่าพลังจิตของผู้ปลุกเสกได้เต็มที่หากธาตุผสมผิดส่วนพลังปราณจะลดหย่อนลงพลังนี้ท่านเปรียบเสมือนพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอยู่แล้วในทั่วทุกตัวคน ขอแนะนำให้ตรวจหาพลังนี้ได้เองจากการทำสมาธิเมื่อเข้าถึงขั้นหนึ่งแล้วจะมีความรู้สึกว่าพลังบางอย่างวิ่งไปตามหน้าขาไหลแขนบางทีก็มาในรูปของความร้อนวิ่งไปทั่วร่างทางฮินดูเขาเรียกพลังคุณดาลินีหรือพลังปราณน,นั่นเองหลักการใช้คลื่นเหรือพลังจิตนี้ผู้ที่จะทำเครื่องรางของขลังจะต้องฝึกจิตจนถึงองค์ชาสมาบัตเสียก่อน จิตจึงจะมีพลังงานแล้วสามารถรวบรวมพลังนี้บรรจุลงไปในสิ่งใดได้พลังที่บรรจุนี้จะต้องแบ่งสายปรานให้ถูกต้องโดยการใช้วิชาลึกลับอันเป็นต้นสูตรโดยเฉพาะเป็นแหล่งกําเนิดให้พลังขึ้นอย่างเช่นของขลังที่จะใช้เกี่ยวกับป้องกันอันตรายในวิชาเรยูกูระบัตประกอบกับวิชาอิลลมูหรือใช้วิชาสังกะลัม ประกอบกันสองอันหรือจะใช้เพียงวิชาอิละมูประกอบเวทมนต์ก็ได้ชื่อวิชาเหล่านี้เป็นของพวกโยคีสมัยเก่าแต่ถ้าใครเรียนถึงวิชาเรยูกูรบัตหรือว่าสังกลัมเครื่องรางของขลังจะให้พลังงานสูงในสม,สมัยสงครามอินโดจีนในช่วงที่กำลังร้อนระอุทหารไทยถูกประนามว่าเป็นทหารผีเพราะเหตุใดใครอยู่เบื้องหลังอ่า ตอนนั้นทหารไทยมีหน้าที่ต้องบุกเข้ายึดเมืองสีโสพลให้ได้แต่ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะข่ายตรงข้ามคือทหารยวนกับทหารมอรโคูมีมากกว่าอุปกรณ์การฆ่าทันสมัยกว่าแน่นอนกำลังใจย่อมดีกว่ารวมถึงความจัดเจนในการเชื่อดการปาดคล้องตัวเรียกว่าเคี่ยวลากดินกันทุกคนเพราะเหตุนี้ทหารไทยจึงมองหาทางออกมองหาสิ่งที่อยู่อยู่เหนือธรรมชาติก็คือความเหนียวแบบไร้เทียมทาน หรือว่าอยู่ยงคงกระพันดังนั้นวันบุกเข้าจู่โจมจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดคือเมื่อวันที่ทหารไทยบุกเข้าสีโสพลนั้นทหารยวนกับมอร์คโคต่งางศาสตร์กระสุนมาดุดหาฝนแต่ว่าไม่ได้ระคายเคืองผิวทหารไทยอย่างใดไม่ไม่ว่าจะยิงจะแทงจะฟันเชือดปาดเด็ดดึงทหารไทยยังไงก็ไม่มีผู้ใดเลือดออกตกมาสักหยดหนึ่ง ทหารต่างชาติเหล่านั้นไม่เคยเชื่อถือหรือว่ารับรู้เรื่องของอาคมเวทมนต์คาถาตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าทหารไทยฆ่าไม่ตายพร้อมกับที่เหลือก็ตัวใครตัวมันหมดกําลังใจที่จะต่อสู้ยึดพื้นที่เอาไว้ได้เพราะถูกฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไพร่พลล้มตายเกลื่อนก็เลยพากันทิ้งเมืองเอาตัวรอดงานนี้ทหารยวนกับมารโ,โคถูกจับได้อย่างมากมายพร้อมทั้งอาวุธปืนจานวนมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจาก อนุภาพของภาพประเจดที่สี่หลวงพ่อทำการปลุกให้ไปแจกทหารที่ออกรบข่าวการชนะศึกของทหารไทยข่าวการยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่ระคายเคืองผิวกับการอยู่ยงคงกระพันของเหล่าทหารกล้าทำให้สีเสียนดังไปเจ็ดย่านน้ำหลวงพ่อทั้งสี่รูปนี่ได้แก่หลวงพ่อชวนโอภาสีหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบา และหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับมาคุยกันถึงเรื่องพระเรื่องเจ้ากันบ้างก็ได้นะครับหลวงปู่สีโหครับท่านเป็นสิทธิ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทระท่านรุ่นเดียวกับพระอาจารย์พั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพารรณานิคมจังหวัดสกลนคร แล้วก็พระอาจารย์ขาวอนารโยวัดถ้ำกรองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ศีโหเป็นพระปฏิบัติผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของท่านเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ถอนรากถอนโคนกิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้ ข้อวัดปฏิบัติของท่านก็คือการออกจาริกทุดงไปในสถานที่อันเปลี่ยวร้างในป่าดงแดนไกลเพื่อจะบำเพ็ญธรรมกระทําความเพียรอย่างยิ่งยวดพยายามลดละกิเลสท,ทั้งหลายซึ่งนอนเนื่องอยู่ในขันทสันดานโดยไม่หวังกลับคืนมาเวียนไหวตายเกิดอีกในชาติหน้าหลวงปู่สีโหเป็นพระทุดงที่ท่องเที่ยวจาริกไปทั่วภาคอีสานและภาคเหนือ ทั้งยังเคยข้ามแดนไปทำความเพียรในแผ่นดินพม่าและลาวมาแล้วจนปรุปโปรงกล่าวได้ว่าท่านมีกำลังชานอันแรงกล้าอีกผู้หนึ่งเมื่อประมาณปีพศ2473ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระเห็นว่าชาวพื้นบ้านแถบถิ่นอีสานมีความหลงผิดเชื่อการนับถือผีอย่างกว้างขวางมีความเคารพศรัทธาพูดผีวิญญาณอย่างไร้สติ เอาชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของตัวไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผีอย่างไม่ลืมหูลืมตาความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถูกละทิ้งไปเหตุผลและความดีงามในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมก็ถูกละเลยไปหมดสิน้นลุ่มหลงมัวเมาแต่การเส้นไหวบวงสรวงผีทั้งหลายเป็นสรณะพระภิกษุที่อยู่วัดอยู่วาส่วนมากก็ทาตัวเหมือนอยู่คนละชั้นกับชาวบ้านญาติโยม แต่ละวันก็ถนัดเรื่องกินกินนอนนอนอยู่กันอย่างสุขกายสบายใจภายในวัดหรือว่าคอยจ้องมองหาแต่อดีเรกลาบเอามาปลนเปลือเป็นสำคัญเรื่องจะออกไปเทศแสดงธรรมอบรมชาวบ้านนั้นไม่เคยประพฤติก็ปล่อยให้ประชาชนหลงผิดงมงายในเรื่องผีไปตามยถากรรมท่านพระอาจารย์มั่นเห็นว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้เรื่อยเ ชาวบ้านราษฎรที่อยู่ห่างไกลความเจริญก็จะยิ่งถอยห่างพระพุทธศาสนาไกลออกไปทุกทีความคิดเห็นหลงผิดเป็นชอบก็จะยิ่งแพ่กว้างออกไปทุกขณะดังนั้นท่านก็มีบัญชาให้พระอาจารย์สิงขันตยาขโมจัดพระภิกษุสามนเณรเป็นกองทัพธรำรแยกย้ายกันออกไปอบรมสั่งสอนราษฎรชาวบ้านให้รู้ถูกรู้ผิดเลิกละจากการหลงงมงายนับถือผีอย่างไรเหตุผล พยายามนำเอาข้อธรรมอันเหมาะสมของพระพุทธเจ้ามาอบรมชี้นำแก่ญาติโยมชาวบ้านให้ได้พบกับความสว่างอันถูกต้องของการมีชีวิตพระอาจารย์สิงห์จึงได้ไปปักหลดพักที่ป่าช้าวัดเหล่างาอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบัญชางานแล้วจัดส่งพระภิกษุสามเณรเป็นหมู่คณะแยกย้ายกันออกไปเผยแผ่ธรรมตามตำบลอำเภอต่างๆของแต่ละจังหวัดทางภาคอีสานเช่น ให้พระอาจารย์วันอาจารูไปเผยแร่ธรรมที่อำเภอชนบทพระอาจารย์อ่อนยานศิริไปเผยแร่ธรรมที่อำเภอบ้านไผ่ให้พระอาจารย์สีหัวไปเผยแร่ธรรมที่อำเภอมันจาคีรีพระอาจารย์สีหัวหรือว่าหลวงปู่สีีหัวเวลานั้นยังอยู่ในวัยชกันเป็นพระปฏิบัติที่มีปฏิปทาศีลาจารวัดน่าเคารพเลื่อมใสยอย่างยิ่งและท่านก็เป็นผู้ทรงชานอันแก่กล้า หลวงปู่ศรีโหพาพระธุดงกรรมาฐานห้าหกรูปไปพักที่ป่าช้าแห่งหนึ่งในอำเภอมันจักกรีการมาถึงของพระธุดงคณะของหลวงปู่ศรีโหก็ทำความไม่พอใจให้แก่ชาวตำบลแห่งนั้นเป็นอย่างมากเพราะชาวบ้านละแวกนั้นนับถือผีไม่เคารพนับถือพระเวลาท่านออกไปบินธบาตก็ไม่มีใครใส่บาทให้เลยพวกท่านต้องเดินเลยไปยังชุมชนที่ยังเคารพนับถือพระสงฆ์อยู่ถึงได้มีอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรคงปฏิบัติตนในกิจของพระาศาสนาไปตามปกติที่หมู่บ้านซึ่งหลวงปู่ศรีโหลแะคณะท่านปักหลดพักอยู่นั้นสารผีปู่ตาประจำหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางที่ดุร้ายมีอำนาจมากชาวบ้านพากันหวาดเกรงอย่างยิ่งชาวบ้านไปทำผิดผีเล็กๆน้อยๆในบริเวณนั้นก็จะถูกผีลงโทษถ,ถึงเจ็บป่วยและบางครั้งก็ถึงตาย ชาวบ้านต้องนำเครื่องเส้นสังเวยมาบวงสวงเป็นประจำเครื่องเส้นสังเวยเหล่านั้นประกอบด้วยเป็ดไก่หมูที่ชาวบ้านฆ่ามาบวงสวงไม่ได้ขาดชาวบ้านที่เคารพนับถือผีหมู่บ้านนั้นล้วนมีจิตใจหย,ยาบกระด้างมัวเมาในอบายมุกการพนันต่างๆนิยมดื่มเหล้าเมรัยเมาไมา้กันทั้งวันมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็หวังพึ่งผีให้ช่วยขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนนั้นๆให้หมดไป ไม่เคยคิดพึ่งสติปัญญาของตัวเองนำมาแก้ไขทั้งหญิงทั้งชายก็งมงายเชื่อถือผีอย่างไม่ลืมหูลืมตามีเรื่องอะไรก็ไปบนบานสารกล่าวผีแล้วก็ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูไปเส้นสวงผีเป็นอย่างเนี้ยมาหลายชั่วอายุคนแล้วหลวงปู่สีโหรู้สึกสลดสังเวชใจในความหลงงมงายของชาวบ้านแห่งนั้นท่านคิดจะแสดงธรรมชี้แจงให้ชาวบ้านรู้จักผิดชอบชั่วดี รู้สิ่งใดควรกระทําหรือว่าไม่ควรกระทําแต่เห็นว่าชาวบ้านดื้อรั้นมีมิจฉาทิฏฐิมากแม้จะพูดจาอบรมสั่งสอนยังไงก็คงไม่นําพาหรือว่าไม่ฟังเอาซะด้วยซ้ําจึงมาพิจารณาว่าชาวบ้านเคารพนับถือสารปู่ตาเป็นสรณะเชื่อมั่นว่าสารปู่ตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครแตะต้องได้เพราะฉะนั้นต้องตัดรากเหง้าความเชื่ออย่างงมงายนั้นไปก่อนจากนั้นถึงจะนําเหตุผลมาว่ากล่าวกันต่อ หลวงปู่ศรีโหกก็เลยนำพระธุดงค์ของคณะท่านเนี่ยไปรื้อสารปู่ตาทลายราบลงมาจนหมดเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าผีปู่ตาไม่ได้มีอิทธิฤทธิเดชอะไรที่จะกล้าทำร้ายท่านแล้วก็ไม่สามารถจะบันดาลให้เกิดความวิบัติต่อท่านและพระธุดงค์ได้ความศักดิ์สิทธิ์ของผีปู่ตาเนี่ยไม่ได้มีจริงๆคืนวันทำลายสารปู่ตาก็เกิดอาเพศประหลาดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ ปรากฏว่ามีเสียงอื้ออึงคล้ายเสียงฝูงวัวควายวิ่งพล่านควบตะบึงเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านออกมามองดูก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าเสียงอื้อึอึงนั้นก็ยังมีอยู่สุนัขเลี้ยงก็แสดงอาการตื่นตกใจวิ่งหางจุกก้นเข้าไปซุกหลบอยู่ในซอกใต้ถุนเรือนวัวควายที่อยู่ในคอกต่างพากันส่งเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกชาวบ้านรู้ว่าผีปู่ตาออกอารวาสคงจะเนื่องจากศาลถูกทำลาย และผู้ที่ทําลายสารปู่ตาย่อมไม่ใช่ใครต้องเป็นพระธุดงกรรมฐานที่มาพักในป่าช้าแน่นอนนอกจากเสียงอื้ออึงจากฝีเท้าที่วิ่งพล่านมองไม่เห็นตัวยังปรากฏเสียงร้องไห้รำพันดังระงมเสียงนั้นจับใจความว่าต่อแต่นี้จะไปอยู่ที่ไหนบ้านช่องห้องหอก็อถูกทำลายไปหมดแล้วจะต้องแก้แค้นจะต้องแก้แค้นว่าอย่างนั้นเสียงที่เกิดจากพูดผีดังอึงอนทั้งคืน ทำให้ชาวบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนกระทั่งใกล้รุ่งสว่างของวันใหม่เสียงที่ว่าเนี่ยค่อยๆสงบลงเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ยกกันไปดูที่ศาลปู่ตาพบว่าถูกทลายลงมาราบเรียบไม่มีชิ้นดีไม่ต้องมีใครบอกก็รู้ว่าเป็นผีมือของพระทุดงกรรมฐานที่พักอยู่ในปา่าช้าชาวบ้านก็เกิดความโกรธแค้นทั่วหน้าก็พากันไปที่ป่าช้าทันทีไปถึงป่าช้าก็เห็นพระทุดงกําลังปฏิบัติกิจอยู่ มีนั่งภาวนาบ้างเดินจงกรมบ้างพวกผู้ชายชาวบ้านที่ถือปืนแก๊ปปืนคาบศิลามาด้วยก็ด่าหน้ากันเข้าไปหาพระทุดงด้วยความโกรธยกปืนขึ้นประทับเล็งไปที่พระเหล่านั้นแล้วเหนี่ยวกายยิงทันทีแต่ปรากฏว่าหน้าประหลาดปืนทุกระบอกไม่มีกระบอกไหนกระสุนลั่นออกมาเลย ขึ้นนกยิงซ้ำอีกกี่ทีปืนก็ไม่ลั่นกลุ่มคนซึ่งกําลังถูกความโกรธครอบงําแทนที่จะได้สติกลับบันดาลโทสะเป็นทวีคูณเหวียงปืนทิ้งแล้วชักดาบชักมีดออกมาตั้งใจจะฆ่าพระธุดงซึ่งบังอาจไปทําลายสารปู่ตาอันเป็นที่เคารพของตัวต่างคนต่างก็กระชับอาวุธร้ายไว้ในมือแล้วถลันจะวิ่งเข้าไปแทงควันพระภิกษุผู้ทรงศีลแต่ทุกคนที่มีเจตนาจะประทุษรายพระธุดง คล้ายๆกับแขนขาของตัวเองเป็นอมาพาตมันหนักจนยกไม่ได้ขยับไม่ได้และเคลื่อนไหวไม่ได้แข้งขาเหมือนมีหินก้อนใหญ่มามัดติดเอาไว้จนหนักอึง้งคราวนี้คนพวกนั้นก็ตาเหลือกตาปลิ้นด้วยความตกใจสุดขีดดินอึกอักถึงกับล้มควม่ำระเนรนาโทสะจริตหายไปหมดเหลืออยู่แต่ความประวัติพันพึงในธิ์ของพระทุดงร้องอ้อนวอนขอพระทุดงให้คลายมนสะกดให้กันระงม คนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจะเข้าไปทำร้ายพระต่างก็ตื่นโตนกหวาดกลัวรีบซุดตัวลงหมอบกราบสิ้นพยศทุกคนหลวงปู่ศรีโหเห็นว่าการกำราบคนมิจฉาทิฐิเหล่านี้พอสมควรแล้วท่านก็คลายอำนาจสยบความก้าวร้าวถอนออกไปทำให้อาการผิดปกติของร่างกายสลายไปหมดชาวบ้านซึ่งแต่แรกคิดจะทำร้ายพระทุดงให้ถึงตายก็ได้สติสำนึกผิด ต่างกราบกรานขอสมาลาโทษที่บังอาจล่วงเกินท่านอย่างรุนแรงหลวงปู่ศรีโหท่านก็กล่าวเอาโหสิให้ด้วยความเมตตาและอบรมสั่งสอนถึงความดีความชั่วตามสมควรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นก็บังเกิดความเคารพเลื่อมใสหลวงปู่ศรีโหอย่างจริงใจไม่เคยทำบุญใส่บาตรก็พากันจัดพัตตาหารมาใส่บาตรพระธุดงจนเหลือเพือแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน หลวงปู่ศรีโหใช้โอกาสนั้นแสดงธรรมชี้ทางอันถูกต้องสมควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้แก่คนทั้งหลายอธิบายให้รับรู้ถึงความเสียหายในการหลง,งมงายเชื่อผีเคารพผีเป็นสรณะว่ามีแต่ความเสื่อมอย่างไรบ้างการเคารพนับถือผีมีแต่จะพาให้ลงนรกเพราะว่าจะต้องคอยฆ่าสัตว์เอามาเส้นไหว้บวงสวงผีไม่มีวันจบสิน้นหลวงปู่ศีโหกล้ำกล่าวจิตใจชาวบ้านหมู่นั้นจนอ่อนโยนลง แล้วหันมาประกาศตนเป็นพุทธมามะกะยึดถือไตรสรณคมเป็นที่พึ่งและได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติภาวนาเจริญกรรมาฐานทั้งหมู่บ้านเลิกละอายมุกต่างๆละทิ้งการเล่นการพานันแล้วก็ดื่มสุราเมรัยตั้งแต่บัดนั้นหลังจากประสบความสาเร็จในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแก่ชาวบ้านจนหันหลังให้กับความเชื่ออย่างงมงายในเรื่องเคารพนับถือผีแล้ว หลวงปู่สีโหก็อำลาชาวบ้านหมู่นั้นเพื่อจะริกทุดงต่อไปอีกแต่ชาวบ้านอ้อนวอนขอร้องให้ท่านอยู่เป็นมิ่งขวัญของเขาต่อไปอีกโดยจะขอสร้างวัดให้ท่านจำมันสาอยู่ที่นั่นแต่ท่านกระทําตามคําขอร้องไม่ได้เพราะว่ายังมีภารกิจที่อื่นต่อไปอีกจึงได้ให้พระสองรูปอยู่ทําหน้าที่อบรมสั่งสอนชาวบ้านต่อไปอีกระยะหนึ่งสําหรับตัวหลวงปู่สีโหนั้นท่านก็ได้อําลาจากไปตามวิถีทางธรรมของท่าน จาริกทุดงเพื่อบำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรต่อไปอีกครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของพระอริยเจ้าซึ่งมีชื่อว่าหลวงปู่ศรีโหนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาขุนพลในกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นปูริทัตโตและนี่คือเรื่องราวบางตอนบางช่วงในชีวิตของท่านครับ เดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังคุยกันเรื่องผีเรื่องสางกันนิดหนึ่งนะครับคุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่าหลานเนี่ยพาไปหาหมอจับเส้นเพราะว่าปวดขามากคนไข้ไปนั่งรอกันเต็มตั้งแต่เช้าอหมอคนนี้เก่งเรื่องนวดเรื่องจับเส้นระหว่างนั่งรอก็ไปเจอยายคนหนึ่งแกอายุราวๆสักเจ็ดสิบแล้วอ่แกก็นั่งเฉยคงจะไม่ใช่คนช่างพูดหรือว่าแกปวดแกไม่รู้นั่งอยู่ใกล้ๆก,กันก็เลยชวนแกคุยอ่ะ แกก็บอกว่ามาหาหมอสองหนแล้วปวดหลังมากจับเส้นแล้วดีขึ้นก็เลยมาอีกแกเล่าว่าสมัยก่อนทั้งแกทั้งผัวนี่ทำงานหนักเพราะว่ามีลูกหญิงลูกชายหลายคนทำงานกันหลายที่ย้ายไปเรื่อยไม่ว่าทางเหนือทางใต้แกก็ถามอ่าถามคุณสุดาว่าเกิดมาอายุป,ปุนนี้เคยโดนผีหลอกบ้างหรือเปล่าคุณสุดาก็บอกว่าโดนหลายหนแล้วแล้วก็เล่าให้แกฟังสั้นๆแกก็บอกว่าตัวแกเองก็เคยโดนมาหนหนึ่ง การที่ต้องย้ายไปทํางานหลายที่ไปที่ไหนก็ต้องหาบ้านเช่าอยู่เนี่ยเนี่ยทำให้แกเจอดีช่วงนั้นย้ายไปทํางานทางทางเหนือจังหวัดเชียงรายไปกันสามครอบครัวทั้งหมดหคนลงรถบ่ายสามโมงเย็นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งพอแกเห็นบ้านหลังนั้นปุ๊บก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีที่ว่าไม่ค่อยดีไม่ใช่บ้านมันเก่าสุดส อไอ้เก่านะมันเก่าอยู่แล้วเป็นบ้านไม้หลังคามงกระเบื้องต้นไม้ครึ้มอยู่รอบบ้านในเงียบวังเวงแกรู้สึกว่ามันน่ากลัวสังหณ์ใจมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่ใช่บ้านธรรมดาธรรมดาอย่างบ้านหลังอื่นๆครับอาบน้ําอาบท่ากันแล้วสี่คนเข้าไปเที่ยวในเมืองอแกก็อยู่กันสองคนกับสามีสามีก็กิกนเหล้าก็เมาหลับไปด้วยความเมาอ่อนเพลียแกก็นอนมั่งตอนนั้นยังไม่ดึกอะไรนะัก พอนอนในใคล้ายๆกับว่าเพิ่งหลับไปแกก็รู้สึกมันมีเสียงคนเดินแกก็จะลืมตาแต่มันแปลกมากเลยที่แกพยายามลืมตาเท่าไหร่ก็ลืมไม่ขึ้นอยู่ในสภาพเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าแกจะตั้งสติยังไงพยายามยังไงก็ลืมตาได้แค่ครึ่งเดียวเสร็จแล้วแกก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทําให้แกตกใจมากเทา้าอ๋อเท้าคนเนี่ยเบลอแล้วข้างเดียวเท่านั้นน่ยยกมาเหยียบยอดอกแก เยียบอย่างหนักเลยแกตาเหลือกเลยหายใจไม่ออกตาแกที่เบิกโพรงขึ้นมาเอออืแกมองเห็นเท้าใหญ่มากมันน่าแปลกแต่ว่าเห็นแต่เท้าแต่ไม่เห็นตัวคนน่ะแกก็พยายามผลักออกไปก็ไม่ออกเรียกผัวที่นอนข้างๆก็ไม่มีเสียงหือเสียงอือแต่แกก็รวบรวมกําลังผลักเท้าข้างนั้นไปสุดแรงเกิดเลยพอเท้านั้นหลุดไปแกก็ลุกพรวดนั่งได้ทั้งที่ตกใจสุดขีดแกก็ด่าอุตลุดเลย แต่แล้วขนแกก็ลุกเกลียวด้วยความหวาดกลัวแกด่าซะจนผัวแกตกใจตื่นขึ้นมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะด่าอะไรแกก็เล่าให้ฟังผัวแกก็บอกเอ้ยผีอําไม่มีอะไรหรอกอ่าแล้วเอแล้วก็ถามอีกว่าทําไมด่าผีไม่กลัวผีมันมันโกรธมันฆ่าเอาเหรออ่ายายแกบอกว่าผีเนี่ยถ้ามันมาหลอกด่าไปเลยหยาบหยาบคล้ายๆไม่ต้องไปยัง้งปากเดี๋ยวมันกลัวมันไปเองอ่ะว่า่างนั้น วันต่อมาแกเล่าให้หัวหน้าฟังเพราะว่าหัหน้าคนงานเป็นคนเช่าบ้านหลังนี้ให้ลูงน้องอยู่กันเนี่ยเขาก็บอกว่าจะลองถามเจ้าของบ้านรู้สิว่าบ้านนี้มีอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ได้รู้ความจริงว่าบ้านนี้ก่อนก่อนนี้เคยมีคนมาเช่าเป็นผู้ชายก็โดนหลอกมาแล้วคนบ้านนี้กลัวมากแต่ก็ไม่ยอมย้ายไปไหนเพราะไม่มีเงินเสียค่าเช่าบ้านหลังใหม่เนื่องจากเงินที่มีก็จ่ายค่าเช่าบ้านหลังนี้ไปจนหมดแล้วก็ต้องอยู่จนครบไปแหละ เขาก็ต้องย้ายที่นอนไปทั่วบ้านนอนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ละคืนก็เปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าจะไปนอนที่ตรงไหนก็โดนหลอกต้งนั้นอนะ่ะหนักเข้าก็อยู่ไม่ได้เดือนเดียวก็ต้องเพนอ่าไม่ครบเดือนเนี่ยมั้งย้ายไปอที่เป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวกับบ้านนี้มีประวัติไม่ดีเขาบอกว่าเจ้าของบ้านหกคนผูกคอตายหมดไม่ได้ตายทีเดียวน,นะทยอยกันตายไปอยู่ๆมาก็ผูกคอตายอยู่ๆมาก็ตายตายจนหมดเลยหกคน พวกคนงานก็บอกให้หัวหน้าย้ายไปเช่าบ้านอื่นอยู่เหอะหน่ากลัวเหลือเกินแต่หัวหน้าก็ยังเฉยๆเนื่องจากจะหาบ้านเช่าราคาถูกเท่ากับหลังนี้ไม่มีอีกแล้วระหว่างที่พักอยู่บ้านเนี้ยมักจะมีเสียงเดินแต่ไม่เห็นตัวนะบางทีตุ๊กแกตกลงมาตายเฉยๆนั่นแหละทนกันอยู่สองเดือนก็เลยต้องย้ายโอ้ยกลัวแทบตายยายแกเล่าให้ฟังครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาสิตท,ที่ว่า ธรรมโมหเวรคติธรรมจารีครับธรรมะย่อมดูแลรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติธ,ธรรมทำอยู่รู้รักษาธรรมก็มาคุ้มครองให้ผ่องใสเหมือนมิตรดีมีอยู่เป็นคู่ใจป้องกันภยัยเตือนมิตรคิดระวังคอยชี้ถูกชี้ผิดทุกทิศที่ทั้งชั่วดีซ้ายขวาทั้งหน้าหลังดังรั้วรอบขอบเขื่อนกำแพงบัง ด้วยพลังแห่งธรรมของกรรมดีสวัสดีครับ